冲淌到头。การแข่งขันประกวดร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการผนึกกำลังของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิ Miracle of Life และรายการชุมทางดาวทองชุมทาง Miracle Music สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด35ในรายการชุมทางดาวทองขอบคุณน้องๆแดนเซอร์นะฮะและนี่คือการประกวดของเราทุกวันศุกร์ครับวันพฤหัสจะเป็นเรื่องราวของบทเพลงมาโชว์ให้ท่านได้ชมอย่างมีความสุขวันศุกร์เราจะประกวดกันและวันนี้ครับพิเศษจริงๆเพราะว่าเป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศของซีซั่นสารฝันเยาวชนจิตอาสาสู่การเป็นศิลปินนั่นคือซีซั่นของมิราเคิลมิวสิคครับผมโดยมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้ครับสำหรับคณะกรรมการผู้รับหน้าที่ตัดสินชี้ชะตาในรอบนี้ได้แก่ทศพลหิมพานต์นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยราชาเพลงแลท่านที่2ผู้ที่เล็งเห็นการพัฒนาและต่อยอดแบบมืออาชีพของเรานักร้องผู้ประกวดลูกชายแท้ๆของพ่อชายเมืองสิงห์พิตรีนฤพลพันทองท่านที่3ผู้ที่ให้ความรู้ด้านการร้องอย่างถูกต้องพี่องค์สลักจิตดวงจันทร์ทายาทราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และท่านสุดท้ายโปรดิวเซอร์มือฉมังนักปั้นมือทองสามารถทองขาวเจ้าของค่าย Big Love Music และวันนี้ผมมีแชมป์แชมป์มีไว้ทำไมแชมป์มีไว้สำหรับคนตกรอบในรอบนี้ในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยใครแพ้ไปชนแชมป์ได้เงินโบนัสกลับบ้านเก็บโบนัสคนชนะเข้ารอบ5คนสุดท้ายอย่าค่ะไม่ได้แพ้กลับไปมือเปล่านะคะคุณผู้ชมและผมมีแชมป์4คนดังต่อไปนี้ครับและแชมป์ของเราตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่4ที่มีเงินรางวัลตั้งแต่ 5,000 บาท 10,000 บาท 20,000 บาทและ 100,000 บาทมีดังต่อไปนี้ผู้ครองบัลลังก์สายอินดี้และสายหวานกุ้งขี้เหล็กสีแชมป์ที่สุดน่ากลัวของผู้เข้าแข่งขันปิ่นพรชนกนักร้องเสียงหวานประจำเวทีน้องแหนมเนืองและแชมป์ผู้ใส่เต็มอารมณ์เพลงทุกการแข่งขันน้องขนมเค้กและเพลงที่ใช้แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต้องขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนให้เยาวชนไทยร้องเพลงลูกทุ่งครับบริษัท SSK Publishing จำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดคุณสลักจิตดวงจันทร์หรือว่าพี่โอ่งคณะกรรมการของเราเนี่ยนะครับพี่พิยพคำพันธ์ครับบริษัท RMS Studio and Multimediaและพี่มานิชสีเลี้ยงจากบริษัท 4S Thailand ประเทศไทยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครับแน่นอนครับในการประกวดของเรานะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีครับบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทและถ้าเกิดอุบัติเหตุครับกระดูกหักบนเวทีครับบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1แสนบาทค่ะครับผม8พฤศจิกายนนี้ครับครับขอเชิญทุกท่านร่วมบุญร่วมกุศลกับรายการชุมทางดาวทองค่ะปีละ1ครั้งเท่านั้นครับผมพลาดแล้วต้องรอบนี้นะค่ะไม่มีวันที่8เดือน8ไม่มีวันที่11 12เดือน12ไม่มีที่ไหนอะไรยังไงครั้งเดียวครั้งนี้ผู้ที่เป็นเจ้าภาพพื้นที่คือท่านนายกสมาคมศิลปินตลกสร้างคาถาสถานของวัดให้เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาต่อไปที่ไหนนะที่ไหนครับที่วัดหัวโพหัวโพตำบลหัวโพอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็ในวันที่8เรามีคอนเสิร์ตศิลปินดาราประชาชนเนี่ยนะครับเรามีการประกวดนักร้องส่วนวันที่9เราก็จะทำพิธีทอดกฐินในเวลา11นาฬิกาโดยประมาณนะครับสวัสดีครับโอบะจิงเนอร์ครับนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะครับวันนี้มีข่าวดีๆจะมาบอกพี่น้องนะครับเกี่ยวกับกฐินมหากุศล
ประจำปี2567จากรายการชุมทางดาวทองก็คือกระทิ้นศิลปินดาราประชาชนเราร่วมกันสร้างสมาคมนะครับประกอบไปด้วยสมาคมหนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยท่านนายกนกบริพันธ์ชัยภูมิสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยท่านนายกทศพลหินมาพานนะครับแล้วก็สมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะครับ8พฤศจิกาชมคอนเสิร์ตศิลปินดาราประชาชนนะครับส่วนวันที่9ประมาณ11โมงเราก็จะเริ่มถวายมหากฐินกันนะครับฉะนั้นเรียนเชิญนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่จะร่วมกฐินใหญ่ปีนี้นะครับที่วัดหัวโพตำบลหัวโพอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านของภรรยาของผมนะครับครอบครัวหลับบัวงามยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับฝากด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับใครอยากจะไปเปิดร้านค้าขายในงานนั้นครับผมยังไงคะติดต่อได้ที่เดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปรอรับแล้วก็เราจะตีล็อกเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นบรรยากาศของงานวัดจริงๆฉะนั้นท่านไปค่ายของท่านได้ขายสินค้าท่านได้บุญด้วยกับรายการของเราสาธุผมจองไว้3ร้านเอาไปทำอะไรครับเอาไปปล่อยต่อร้านละ 2,500 ไว้ใหญ่ๆเนาะเอาละฮะจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรอบชิงชนะเลิศครับเป็นคู่การแข่งขันระหว่างเชียงใหม่กับนราธิวาสในรอบเพลงเร็วผ่านไปแล้ววันนี้เราจะมาประกวดกันต่อในรอบเพลงช้าเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็น5คนสุดท้ายหรือใครจะกลับบ้านก่อนเชิญเลยเชียงใหม่อินนราธิวาสเขามาดูกันว่าคราวที่แล้วได้คะแนนเท่าไหร่ 33.5 ค่ะรวมคะแนนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเรารวมคะแนนเลย 32.5 ครับ 32.5 ต่างกัน1คะแนน1คะแนนอันนี้45เลยน้ำหนักเยอะเอวไม่ที่ต่างกันที่1คะแนนนะเอวมันมาจากอะไรไอ้ที่ 8.5 กับ 8.5 เท่ากันคนแรกนี่แหละอ๋อเหรอให้เท่าไหร่ดีไปพูดไปตอนนี้คะแนนเราโชว์แล้วท่านผู้ชมดูละนี่เป็นคะแนนเพลงเร็วค่ะวันนี้เราจะมาฟัดกันในรอบเพลงช้าร้องเพลงอะไรหนูร้องเพลงตะวันลับฟ้าค่ะร้องก่อนใช่ไหมเลือกร้องก่อนหรือร้องหลังอ๋อหนูเลือกร้องที่หลังค่ะน้องเขาอยากร้องก่อนน้องอยากร้องก่อนอ้าวน้องอยากร้องก่อนจะร้องเพลงอะไรเพลงผีเห็นผีครับของพี่วงแอลกอฮอล์ครับเดี๋ยวถ้าเขาร้องเสร็จแล้วคุณมีโอกาสเปลี่ยนได้นะจนกว่าจะถึงเวลาที่เราร้องโอเคไหมเอาล่ะครับพร้อมแล้วไปดูจังหวัดนราธิวาสครับสนับสนุนช่วงนี้โดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองก็ต่างคนต่างมาล้อต่างบอกว่าไม่มีใครก็ต่างคนต่างตั้งใจจะหลอกจะลวงแต่ต่างคนต่างมาล้อต่างบอกต่างแกล้งเป็นห่วงก็จะมาลวงแต่กลับมาช้ำใจฉันก็ไม่ได้รักต่างคนก็แค่เมื่อทักปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บก็คงไปเธอเหนื่อยร้ายกว่าเสือแต่ว่าฉันก็เชื่อว่าไว้ต่างคนจะทิ้งชิ่งไปทันทีที่มีเวลาไม่เคยผูกพันให้ความสำคัญไม่เคยต้องมานั่งเสียน้ำตาไม่เคยต้องห่วงไม่เคยต้องหาอะไรทั้งนั้นไม่เคยต้องรักไม่เคยต้องรอไม่เคยต้องมานั่งเพ้อรำพัน
ม่เคยรอใครทุกวันอยู่อย่างนี้ก็ต่างคนต่างมาล็อกต่างบอกว่าไม่มีใครก็ต่างคนต่างตั้งใจจะหลอกจะลวงแต่ต่างคนต่างมาล็อกต่างบอกต่างแกล้งเป็นห่วงเกิดจะมาลวงแต่กลับไม่ช้ำใจแต่ต่างคนต่างมาล็อกมาบอกเอาเมื่อช้าไปก็ต่างคนต่างตั้งใจยกใจให้ทั้งดวงแต่ต่างคนต่างมาล็อกมาบอกต่างแกล้งเป็นห่วงเกิดจะมาลวงแต่กลับไม่ช้ำใจขอบคุณครับอารมณ์มาเต็มนะเมื่อกี้เนี่ยปล่อยอารมณ์แบบเราเลือกแบบสุดเลยเมื่อกี้เต็มร้อยต้องให้200นะครับเออนี่คุณมีจิตมีความตั้งใจที่จะล้มเชียงใหม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอก็มาจอยๆครับนอนมาถึงรอบนี้ก็เกินค่าแล้วครับเมื่อกี้เขาวอร์มเสียงขู่หนูด้วยค่ะวอร์มยังไงวอร์มเสียงขู่ยังไงคุณวอร์มเสียงเหรอเอาละนุ่มครับคุณจะเอาเพลงอะไรชนกับเขายังยืนยันเพลงเดิมค่ะตะวันรับฟ้าค่ะตะวันรับฟ้าเพลงชี้ชะตาของมิราเคิลมิวสิกจังหวัดเชียงใหม่ครับมาช่วงหน้าน้องนุ่มปรียาพรสายลูกทุ่งหวานๆจ๋าจ๋าจะพาเธอไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ช่วยบอกพักเลี้ยวสนับสนุนโดยธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้การ์เนียไบรท์คอมพีทวิตามินซีบูสเตอร์เซรั่มรอรีเอซอฟแอนด์เซฟหลับสบายคูล30เซนติเมตรเนเจอร์กิฟต์คุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสนะครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมนเราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองเอาละนุ่มครับคุณจะเอาเพลงอะไรชนกับเขายังยืนยันเพลงเดิมค่ะตะวันรับฟ้าค่ะตะวันรับฟ้าเพลงชี้ชะตาของมิราเคิลมิวสิกจังหวัดเชียงใหม่ครับดนตรีสวรรค์แสนสุดเสียดายมองไปใจเต้นยามเมื่อตะวันเย็นเย็นคายวายน้ำเล่นเคียงคู่รวมกันตะวันลับตาเสียงน้ำซึมซาไหลซอดลำธาร
ศร้าใจโอ้พี่จ้าพี่เอ๋ยลืมได้จังเลยเปลี่ยนคู่ชายโอ้ใจน้อใจจนชั่วชีวิตตราบชั่วฟ้าดินน้องลืมไม่ลองที่เหนืออากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเป็นไงสุดความสามารถแล้วค่ะรอบชิงชนะเลิศเป็นรอบที่ทุกคนต้องตื่นเต้นมากนะนกคะครับท่านนายกทศพลถามมาว่าคนอื่นก่อนได้ไหมคะกรรมการไม่ต้องเป็นเขาก่อนตลอดเลยได้เราจะพี่ตั้มก่อนก็ได้โอเคพี่ตั้มฮะน้องเชียงใหม่น้องนุ่มนะครับกดดันตัวเองเนาะจริงๆหนูทำได้ดีคนนี้ทัมมิ่งหนูไม่ดีเข้ามาเนี่ยหนูร้องนำดนตรีอยู่ไปจนไกลเลยจนไปถึงท่อนกลางแล้วหนูกู้กลับมาได้แล้วตอนหลังหนูก็ไปย้วยหนูไปดึงตอนท้ายเหมือนหนูกดดันตัวเองมากในเพลงนี้นะครับในขณะที่หนูกดดันเนี่ยเสียงหนูบางจุดบางที่มันก็เลยสั่นมันสั่นโดยไม่ใช่ลูกคอมันสั่นโดยตัวหนูเองสุดเสียดายมองไปใจเต้นยามเมื่อตะวันเย็นเย็นคายวายน้ำเล่นเคียงคู่รวมกันแล้วก็มันทำให้บางเมโลดี้มันเพี้ยนไปอย่างเช่นเปลี่ยนคู่เชยเซถลาไปเลยลืมเอาไม่อยู่เพราะว่าไปแล้วไงเปลี่ยนคู่ชายโอ้ใจน้อใจถึงแทบตายหนูหมดแรงครับจากตรงนี้ไปหนูแรงหนูจะแผ่วลงเรื่อยๆนะครับน้องอินกู้สถานการณ์ขึ้นมาได้จากเพลงเร็วคราวนี้กดทุกคำเลยกัดกินทุกคำเลยลอดฉับเลยคมทุกคำนะครับแล้วก็เล่นทุกตัวทุกโน้ตได้ดีมากๆ เพี้ยนอยู่คำเดียวเพี้ยนที่คำว่าช้าไปต่ำไปนิดหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือประคับประคองมาได้สวยงามท้ายก็สวยดึงยาวได้ดีแล้วก็อารมณ์ปล่อยออกมาสุดทุกคำหนักเบาดีมากนะครับเอาไป 9.5 โอ้โหขอบคุณมากครับเยอะครับผมสำหรับน้องนุ่มยังคงเป็น8เท่าเดิมครับโอเคแล้วนะพี่องค์ครับพี่องค์ต้องบอกว่าเพลงนี้น้องอินมาแบบว่าอารมณ์เพลงเขาดีมากเลยนะน้องอินเพลงนี้แล้วก็มีทั้งมีอ่อนมีแข็งเลยกับการที่ใส่อารมณ์เพลงนี้เข้าไปนะคะส่วนของน้องนุ่มเนี่ยอารมณ์เพลงดีอยู่แล้วแต่เพียงว่าพลังเสียงมันหมดแล้วพยายามจะเค้นให้มันได้แล้วก็เวลาที่ไม่ได้ปุ๊บเสียงมันก็เลยเป๋เหมือนพยายามที่จะร้องให้ดีแต่พอมันเป๋ปุ๊บบางคำมันก็แบบสะดุดนะคะก็เลยให้น้องนุ่น8แล้วก็ให้น้องอิน 9.5 โอ้โหขอบคุณมากครับเบิกตัวคุณตีนฤพลพานทองครับผมมีความชอบแตกต่างกันแล้วครับกรรมการชอบแตกต่างกันคือน้องอินน่ะเมื่อเพลงที่แล้วเราบอกว่าฟีลลิ่งน้อยเติมอีกหน่อยเพอร์เฟคเพลงเนี้ยเติมเยอะพี่ฟังไว้เยอะนะโดยเฉพาะช่วงหัว
ในคนตัวพี่ฟังว่ามันเยอะไปนิดเลยธรรมชาติไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็ถือว่าพยายามพัฒนาไงซึ่งเป็นใครๆคงต้องทำอ่ะเพลงแรกโดนคอมเมนต์อย่างเงี้ยว่าน้อยอ่ะต้องเพิ่มอ่ะมีเท่าไหร่ต้องขนออกมาใช่ไหมอันนี้เข้าใจได้แต่จะเป็นความผิดของคนคอมเมนต์ก็น้อยเกินไปพวกพี่ผิดเองเลยว่าเลยไปเติมจนเลยธรรมชาติไงอันนี้บอกต่อให้คนอื่นด้วยนะครับว่าถ้าเกิดโดนคอมเมนต์เพลงแรกแบบนี้แล้วไปเติมเพลงหลังบางทีมันใช้กันไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเพลงแต่ละเพลงมันไม่เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือความเป็นธรรมชาติที่ชอบความเป็นธรรมชาติใส่อารมณ์ก็ให้มันพอดีพอดีครับเอ็กเซนต์ก็เติมตรงที่ต้องเติมเท่านั้นที่ไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้งั้นพี่ให้น้องอินเท่าเดิมนะแค่8ครับเท่าเดิม8ท้วนมาทางน้องนุ่นนะครับที่ยังชอบอากาศทางเหนือเช่นเดิมแต่เพลงนี้มีผิดพลาดคราวที่แล้วเคยชมตัวเองไปว่าถ้าตัวเองร้องเพลงที่มันเป็นทางล้านนานะพี่ว่าตัวต้องเป็นตัวแทนของคนล้านนาได้แน่เลยแต่อันนี้พยายามมากไปจริงๆที่อาจารย์เขาว่ามันล้นไงมันเลยกับดักมันเลยเกิดขึ้นวางกับดักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ก็ยังมีส่วนที่ชอบอยู่มากเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นสายเลือดลูกทุ่งด้วยก็ได้มันก็รู้สึกว่าถ้าเจอคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งเพราะๆเนี่ยเราอยากส่งเสริมพยายามต่อเอาให้ได้นะครับพี่ให้9ครับสนุกค่ะมาถึงคนสำคัญของเราไม่สนุกตรงนี้นะไม่น่าเป็นคนสุดท้ายแรกอันดีอยู่แล้วแต่ผมก็ฟันธงไว้แล้วนะฮะสำหรับเพลงช้านะครับผีเห็นผีของน้องอินเนี่ยนะฮะผมว่าเขาร้องเต็มคำเขาร้องเต็มคำแต่มีความรู้สึกว่ามันเน้นคำไปนิดนึงช่วงคำต้นๆเนี่ยมันเน้นคำแบบนี้เกินไปก็ต่างคนต่างมาล้อต่างบอกว่าไม่มีใครก็ต่างคนต่างตั้งใจจะหลอกจะลวงแต่ต่างคนต่างมาล้อต่างคนต่างมาล้อกลางบกอะไรประมาณนี้มันเน้นคำแบบนี้เกินไปแล้วแต่ข้างในหลังจากนั้นมาแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นมานะฮะการร้องอารมณ์เพลงได้เสียงถึงมุ่งมั่นร้องเป็นธรรมชาติดีนะครับนี่คือน้องอินนะฮะส่วนน้องนุ่มตั้งแต่เพลงที่ผ่านๆมาเขาร้องดีมากแต่เพลงนี้อย่างที่อาจารย์ท่านบอกว่าเสียงหวานแต่มันมีเสียงสั่นหวานแต่สั่นมีขาดคำคือเนื้อเสียงเนี่ยผมให้น้องนุ่มเลยว่าเขาร้องหวานเพราะแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าพลังหมดหลังๆแต่ก็รู้เลยว่าใครคือผู้ชนะผมมาชั่งน้ำหนักแล้วผมเลยให้ผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรสิงเหนือหรือเสือใต้ใครจะคว้าชัยในครั้งนี้สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดยาดมสมุนไพรตราโบแดงมีสูตร2ขวดสีแดงแล้วนะรู้ยังคุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมนเราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองคุ้มทองดาวทองสนับสนุนโดยเซนโซไดมัลติแคร์ยาดมสมุนไพรตราโบแดงมีสูตร2ขวดสีแดงแล้วนะรู้ยัง M150 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S Herb โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรผมมาชั่งน้ำหนักแล้วผมเลยให้ 8.5 เท่ากันนายบอกว่าฟันธงไปแล้วไงก็คือผมฟันธงแล้วว่ามันมีข้อดีข้อเสียโอ้นี่ขนาดฟันแล้วนะเนี่ยแล้วแต่ก็รู้เลยว่าใครคือผู้ชนะพอไปรวมกับเพลงช้าแล้วปรากฏว่าผลการให้คะแนนรวม
น้องนุ่มจากเชียงใหม่เพลงเร็ว 33.5 ค่ะรวมกับเพลงช้าได้67คะแนนและน้องอินจากนราธิวาสเพลงเร็วได้ 32.5 รวมกับเพลงช้าได้68คะแนนทั้งนั้นนะมาเฉือนชนะในเพลงช้าไป1คะแนนจริงๆนี่คือการประกวดร้องเพลงประกวด10ครั้งผลก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะฮะคนที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายคือมิราเคิลมิวสิกน้องอินจากจังหวัดนราธิวาสไปพักอินกลับไปพักได้ครับผมเดี๋ยวเราไปต่อนะนุ่มน้อยล้มเขาได้ยังจะกอดเขาอีกพี่เตรียมเงินมาแล้วไหวไหมไหวค่ะไหวนะสู้ๆนะวิธีการเดิม 5,000 ถึง 100,000 นี่คือโบนัสสำหรับคนแพ้ในรอบ10คนสุดท้ายเยอะมากพร้อมไหมครับพร้อมค่ะไปหมุนวงล้อเลยได้เลยค่ะใครจะไปรู้อ่ะได้ล้านหนึ่งก็ได้พร้อมแล้วหมุนเลยครับปิ่นขนมเค้กกุ้งน้องปิ่นพรชนกครับผมเชิญครับคนแรกค่าหัว 5,000 บาทถ้าผ่านน้องปิ่นไปได้ที่เหลือคือขนมหวานของคุณใครจะไปรู้พี่ปิ่นเขาอาจจะอยากร้องพี่ปิ่นคราวที่แล้วเคยแพ้คุณมาแล้วใช่ไหมค่ะเออวันนี้คุณจะร้องก่อนหรือจะให้พี่ปิ่นร้องก่อนครับหนูขอพักแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวหนูให้พี่ปิ่นร้องก่อนค่ะโอเคเพราะฉะนั้นพี่ปิ่นจะต้องร้องก่อนนะครับพี่ปิ่นครับจะร้องเพลงอะไรครับเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายค่ะโอเคสานบ้านนามาอยู่กรุงจากแดนทุ่งลุยละไอ้ชัยภูมิบ้านเดิมถิ่นเกิดกายบ่อได้ไม้จากจอดกลางคืนนอนฝันฉันก็ยังอาวรก็หลับก่อนนอนฉันอาวรอะไรอยู่ไกลละหัวใจไม่ห่างอยู่ไกลละหัวใจไม่ห่างคิดฮอดเด็กกองฟ้าคิดฮอดงานมันเกิดเอามาดูคุณจะสู้แชมป์ผมด้วยเพลงอะไรค่ะหนูจะสู้พี่ปิ่นด้วยเพลงเสาผักไห่ครวนค่ะถ้าชนะเอาโบนัสกลับบ้านไป 5,000 บาทแล้วไปชนต่อหลักหมื่นโอเคไหมโอเคค่ะโอกาสหน้าให้พี่มาหาใหม่น้องปิ่นพรชนกเข้ามาเต็มแบบจัดหนักงานนี้น้องนุ่มจะจัดอะไรมาแก้ทาง
แต่ตอนนี้โชคทองจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองพร้อมแจกทองคำมูลค่า 10,000 บาทแล้วใครคือผู้โชคดีไปดูกันเลยกลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมการมอบโชคทองจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองกติกาเหมือนเดิมนะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ติดใต้ฝาหรือติดหน้าซองของผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองมาที่รายการชุมทางดาวทองตู้ปน35ปนสหลัก4กรุงเทพ10210ทางรายการจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีในวันพฤหัสและวันศุกร์เป็นทองคำมูลค่า 10,000 บาทส่วนรางวัลใหญ่เป็นทองคำมูลค่า 1 ล้านบาทเริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มกราคม2568ได้แล้วผู้ที่ได้รับทอง 10,000 บาทวันนี้ได้แก่สายสุดาวิชัยยนต์อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและนี่คือผู้โชคดีที่ได้รับทองคำมูลค่า 10,000 บาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองที่เราได้ประกาศรายชื่อไปนะครับคุณทิติมาพงษ์ชวีวันนี้ส่งหลานรับแทนเนาะเป็นญาติใช่ไหมใช่ครับโอเคจากจังหวัดไหนเอ่ยบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์รับไปเลยทองคำมูลค่า 10,000 บาทคุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวท้องปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวท้องผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสนะครับเราอยากให้คุณชะลอไวท้องด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมนเราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองคุณจะสู้แชมป์ผมด้วยเพลงอะไรค่ะหนูจะสู้พี่ปิ่นด้วยเพลงเสาผักไห่ครวญค่ะถ้าชนะเอาโบนัสกลับบ้านไป 5,000 บาทแล้วไปชนต่อหลักหมื่นโอเคไหมโอเคค่ะโอกาสนะให้พี่มาหาใหม่อย่าลืมคนชื่อวิไลบ้านผักไห่อยุธยาพี่จำได้ไหมว่าจะมาช่วยทำนาตอนข้าวมันขึ้นราคาอยากให้พี่ยาทำนาดูถ้าพี่จริงรักจริงต้องจดจำไว้ให้หัวใจได้รับรู้ถ้ามีภรรยาได้เป็นชาวนาคงน่าดูจะได้เป็นย่าเป็นปู่ได้เลือกอีหนูเป็นชาวนาเมื่อพี่ไปไกลลองทำใครผู้ทรงสมพี่อยู่ไกลหัวอย่าให้แห้งหดอะไรหาอย่านานให้พี่กลับมามามั่นสาวนาชื่อว่าวิไลโอกาสหน้าเข้าพรรษาเทศกาลกลัวพี่จะไปนานเมื่อกลับบ้านกรุงไกลผู้ชายบางกอกเขาว่าชอบหลอกกว่าใครกลัวพี่ไม่รักปักใจลวงสาวผักไห่อยุธยาขอบคุณค่ะโอ้รู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นไหม
เออนะร้องดีกว่าตอนร้องกับผู้ชายเมื่อตะกี้เนี่ยใช่มันใจมันอ่อนให้เขาหรือยังไงสงสัยเมื่อกี้เขินค่ะหนูพูดเล่นค่ะโอ้ยเสียดายอ่ะคณะกรรมการครับน้องปิ่นคิดถึงลูกทุ่งลุยลายเนาะเสียงดีเสียงเต็มอยู่แล้วไม่ได้กดดันอะไรนะครับส่วนน้องนุ่มดังที่ท่านนายกบอกนะครับว่าร้องดีกว่าเพลงที่แล้วนะเหมือนคลายความกดดันนะฮะมีเสียงสั่นบ้างเล็กๆนะฮะแต่ก็ทำได้ดีนะครับชอบทั้งคู่ครับขอบคุณรักสองคนอีกแล้วน้องปิ่นก็เอนเตอร์เทนดีนะลูกพลังเสียงเหลือเฟือเหมือนเดิมนะครับก็เอนเตอร์เทนดีครับสนุกสนานมาที่น้องนุ่นเพลงนี้ไม่ได้กดดันแล้วเนาะมันสบายขึ้นสบายขึ้นแต่ถ้าให้เฉียบขาดน่าจะร้องเพลงที่ช้ากว่านี้เพราะตัวเองเป็นคนร้องเพลงช้าได้เพราะมันจะละเมียดมันจะดึงคนง่ายมันเป็นอาวุธลับของเราเพลงช้าเฉียบขาดจริงๆเพียงแต่ต้องร้องในอารมณ์ที่มันปกติไม่ตื่นเต้นเรื่องเก็บไม่ห่วงเลยเก็บได้หมดทุกคำทุกประโยคก็ยังไงก็ให้กำลังใจขอให้ได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ตีครับพี่องค์ครับค่ะของน้องปิ่นก็ตามแบบฉบับเขาละนะคะคือคนนี้ถ้าเกิดว่านอนอิ่มเนี่ยกินเขายากนอกจากสลูสเลดอ่ะนะอันนั้นกินเขาง่ายส่วนน้องนุ่มเนี่ยต้องบอกว่านี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันไหนๆก็จะทิ้งช่วงแล้วนะคะก็จัดเต็มเลยร้องแบบร้องขาดทุกคำสำหรับเพลงนี้แล้วก็อารมณ์เพลงก็ถึงมากต้องบอกว่าชื่นชมกับเพลงนี้เลยนะคะเพลงนี้ชอบค่ะน้องปิ่นร้องได้สนุกมาซัดเต็มๆเอนเตอร์เทนแล้วก็จังหวะเด้งดีดูดีเลยแต่สำหรับเพลงนี้นะครับส่วนน้องนุ่มหวานเข้าไส้เลยแบบมาเล่าเรื่องอะไรน่าฟังมากนิดหน่อยในเรื่องของคีย์เราอาจจะไปไม่ถึงเมื่อพี่ไปใกล้มันไปไม่ถึงจริงๆครั้งที่ได้เงินแสนไปอ่ะทำได้ดีกว่านี้แต่วันนี้มีแผลยิ่งมีแผลมาให้เห็นนะครับอย่างหนึ่งของนักร้องประกวดถ้ามีการผิดพลาดข้างหลังที่ผ่านมาเนี่ยอย่าเฟลอย่าใจเสียอย่ายอมใจสำคัญมากนะฮะแต่โดยรวมเป็นคนร้องเพลงน่าฟังมากๆมีอนาคตครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะครับก็ที่บอกนะฮะรอบนี้เรารู้แล้วล่ะว่าการตัดสินในครั้งนี้ครับถ้าชนะน้องปิ่นได้ 5,000 ครับถ้าแพ้กลับบ้านได้มีค่าพาหนะของดาราเดลี่มอบให้ครับฮะแต่ถ้าชนะน้องปิ่นแล้วสามารถเดินทางต่อได้จนถึงหลักแสนใช่นะครับก่อนจะไปฟังผลน้องนุ่มครับผมมีอะไรจะพูดกับคณะกรรมการไหมครับเชิญครับค่ะก็วันนี้มาไกลมากค่ะจากเชียงใหม่ให้หนูผ่านเถอะนะคะ คณะกรรมการครับระหว่างน้องนุ่นจากเชียงใหม่กับน้องปิ่นพรชนกใครเป็นผู้ชนะครับให้น้องนุ่มขาค่ารถเพิ่มค่ะชนะค่ะขอบคุณแล้วไป 5,000 บาทนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณน้องปิ่นครับผมร้องปาร์ตี้อยู่แล้ววันนี้เอาละทุกคนเนี่ยเขาส่งกำลังใจเธอแล้วเดินทางต่อไปครับ 5,000 ไม่พออยากได้ 10,000 ไหมอยากได้ค่ะไปหมุนแชมป์เลยตอนนี้มีแชมป์เหล็ก3คนนะครับน้องแหนมเนืองน้องขนมเค้กและพี่กุ้งขี้เหล็กสีหมุนเลยครับจะไปตกที่ใครนะครับผมเรามาลุ้นกันมีค่าหัว 10,000 บาทไปตกที่กุ้งขี้เหล็กสีครับผมขายยาพี่กุ้งรังแกเด็กนะฮะคุณมีสถานภาพตอนนี้มีโอกาสรับได้อีกแสนหนึ่งใช่และก็มีอีกล้านหนึ่งจากตราแม่ครัวรออยู่เพราะฉะนั้นไปให้ถึงวางแผนให้ดีนะวางแผนให้ดีนะครับก่อนที่จะได้ล้านหนึ่งจากตราแม่ครัวครับได้ผลิตภัณฑ์จากตราแม่ครัวไปก่อนนะคะผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับน้ำดื่มเกษมราชวิตามินแอนด์มินเนอรัลวอเตอร์ครับสำนักข่าวออนไลน์ดาราเดลี่มอบค่าพาหนะ 2,000 บาทครับเราจะเดินทางต่อครับนะครับแต่ว่าเวลาหมดลงต้องไปต่อกันสัปดาห์หน้าต้องชนกับพี่กุ้ง
นะที่สำคัญวันนี้ต้องขอบคุณเมียบริษัทที่ QM Insurance Broker ผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองครับค่ะขอบคุณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรค่ะขอบคุณยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเภสัชตราโบแดงครับค่ะขอบคุณบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนติเจอร์จำกัด RO ของพวกเราทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่โอครับผมมีแผ่นป้ายอีก3คนนะที่คุณชนะแชมป์เป็นคนเลยใช่ไหมเหลือ2คนชนะแชมป์อีก2คนเนี่ยเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำ1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองและนี่คือช่วงแจ็คพอตดาวทองครับช่วงที่ผู้เข้าประกวดของเรานะครับถ้าเกิดชนะแชมป์ของเราได้3คนเท่านั้นเขาจะได้มาเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับวิธีเล่นก็ง่ายนิดเดียวครับเลือกมาเรียงทั้ง10แผ่นป้ายแล้วทายให้ถูกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าโดยที่ไม่เจอเลขซ้ำและไม่เจอโจ๊กเกอร์นะครับแผ่นป้ายจะมีอะไรกันบ้างผมพาไปดูครับบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองเซนโซไดน์มัลติแคร์Garnier Light Complete Booster Serum ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองครับผมซ้อมให้ดีนะค่ะกลับมาให้ดีเลยนะอย่าให้เสียงสั่นนะค่ะเอาละฮะเข้ารอบ5คนไปแล้ว1คนนั่นคือมิราเคิลมิวสิกจากจังหวัดนราธิวาสครับผมอีก4จังหวัดจะเป็นใครสัปดาห์หน้าติดตามกันได้ครับค่ะติดตามได้นะคะทางโซเชียลของเราชุมทางดาวทองเข้าไป follow เป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วพบเจอกันใหม่นะคะที่นี่กับรายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD ก็35ในรายการชุมทางดาวทองสวัสดีค่ะน้องนุ่มปรียาพรถึงแม้จะตกรอบแต่เธอจะฟาดแชมป์ครบทั้ง4คนแบบเดิมหรือเปล่าอาทิตย์หน้ามาลุ้นกันและพฤหัสหน้าศิลปินรับเชิญคนสำคัญสอนเทพสอนทองพร้อมกับจอมขวัญกัลยามาแบบลูกทุ่งหวานๆมันๆเจาะๆแบบที่คุณไม่เคยพบมาก่อนแน่นอนรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยเป็นภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมอินฟูเชอร์ชูอาหารถิ่นมีอยู่มีกินอยู่คู่คนก็เป็นเมนูท้องถิ่นจะเอาในภาคใดก็ตามเขาคือเมืองสยามปกคลุมทั้งแผ่นดินวัฒนธรรมการอยู่การกินเขาอยู่แบบติดดินบนพื้นถิ่นบ้านเขารสชาติที่หายไปอยากกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยไม่ลืมรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมมันเป็นภูมิปัญญาคนไทยที่คนรุ่นใหม่ยังบ่คอยหูต้องลองเปิดใจสัมผัสแล้วมาซอยกันอนุรักษ์ให้มันคงอยู่รสชาติที่กำลังหายไปให้ป้ากลับมาไวๆให้โรคทับกูรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทย